ีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราไฮไลท์วันนี้มีอะไรที่น่าสนใจและน่าติดตามไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้วันนี้ก็มีงานดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเพราะโลกใบนี้ตอนนี้คือโลกยุค 4.0 และก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดตามแบบฉบับของรัฐบาลในยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาช่วงสยามทูเดย์วันนี้เรามากันที่บริษัทโตโต้ประเทศไทยจำกัดผู้ดำเนินธุรกิจสุขภัณฑ์สากลระดับโลกแถลงข่าวผลประกอบการผลิตภัณฑ์สุดไฮเทคฝารองนั่งอัตโนมัติสวอชเลสสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูลีลาการเล่นของวงใหญ่ของน้องเรด้าหนูน้อยวัย9ขวบที่เล่นได้เก่งและพริ้วไหวมากๆเอาเป็นว่าจะเก่งขนาดไหนไปชมกันเลยสวอชคอร์ปโปรเฟชชั่นอลประเทศไทยผู้นำด้านเทรนด์ทรงผมระดับโลกฉลองครบรอบ120ปีสื่อผ่านล่างเดินทางผ่านจิตลิขิตมหัศจรรย์สิ่งที่เรียกกันว่าบารมีปู่ฤาษีมหาฤาษีกับรายการสยามมหานิยมเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับไฮไลท์ที่เรานำมาฝากผู้ชมในวันนี้บอกได้เลยว่ามีแต่เรื่องเด็ดๆดีๆทั้งนั้นเลยนะคะกับช่วงแรกของเราในวันนี้ค่ะกับสยามโซไซตี้วันนี้จะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้วันนี้ก็มีงานดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเพราะโลกใบนี้ตอนนี้คือโลกยุค 4.0 และก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดตามแบบฉบับของรัฐบาลในยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรๆก็ก้าวเข้าสู่ดิจิตอลไปหมดไม่ว่าจะเป็นทีวีดิจิตอลการเงินแบบดิจิตอลข่าวสารที่ตามอ่านในระบบดิจิตอลเรื่องการเงินก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เข้าสู่ระบบดิจิตอลแบบเต็มตัวล่าสุดบริษัท Global Prime Corporation จำกัดเปิดตัวระบบรับชำระเงินออนไลน์ GB Prime Pay อย่างเป็นทางการโดยได้ CEO คนสวยอย่างศศิราอภิรัตน์เหมภาคกรรมการบริหารบริษัท Global Prime Corporation จำกัดเผยรายละเอียดถึงระบบนี้ค่ะว่าต้องเล่านิดนึงค่ะว่า GB Prime Pay ของเราอะค่ะไม่ใช่แอปพลิเคชันแต่ว่าเป็นระบบรับชำระเงินออนไลน์ที่สามารถเชื่อมต่อได้ทุกรูปแบบสมมติว่ามีเว็บไซต์ก็เชื่อมได้มีแอปพลิเคชันก็เชื่อมได้หรือไม่มีอะไรก็ใช้ได้เพราะว่าถ้าสำหรับโซเชียลคอมเมอร์สอะค่ะเขาก็จะมีตัว GB Link ที่เป็นเทคโนโลยีคือพอเขามาสมัครบริการกับ GB Prime Pay ใช่ไหมคะก็สามารถสร้างลิงก์จากแอปของ GB Prime Pay บนมือถือหรือว่าจะเข้าที่เว็บไซต์ของ GB Prime Pay เพื่อสร้างลิงก์แล้วก็ส่งลิงก์นั้นนะคะแชร์ไปทาง LINE Facebook LINE Ad หรือว่าแม้กระทั่งข้อความก็สามารถส่งให้ลูกค้าไปทางได้ปั๊บกดคลิกเข้าไปชำระเงินได้เลยแล้วก็หมดปัญหาแบบต้องส่งสลิปซึ่งสลิปเนี่ยบางครั้งถูกไหมคะก็อาจจะเกิดสลิปปลอมแล้วเกิดความยุ่งยากพอส่งสลิปเสร็จยังไม่พอพิมพ์ชื่อที่อยู่อีกแต่อันเนี้ยไม่ต้องแล้วคือแค่คลิกจ่ายเงินแล้วรอของอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะโซเชียลคอมเมอร์สอะค่ะขาดโอกาสที่จะขายสินค้าไปต่างประเทศทั้งที่ขนส่งไทยดีแล้วส่งถึงแต่ไม่มีช่องรับเงินจะให้ทำไงคะต่างชาติสมมติว่าอยู่ดูไบอยากจะสั่งสินค้าเขาจะต้องโอนเงินโอ้โหค่าโอนค่าฟรีค่าอะไรแพงกว่าค่าสินค้าอีกหลายๆครั้งใช่ไหมคะซึ่งเขาใช้บัตรเครดิตได้แค่รูดปั๊บส่งของได้ปุ๊บโอกาสขยายตลาดของธุรกิจออนไลน์ของไทยก็มีมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าในอนาคตพฤติกรรมเปลี่ยนได้หมดกลายเป็นสังคมไร้เงินสดแน่นอนต้นทุนของธนาคารทุกอย่างก็ถูกลงแล้วปัจจุบันธนาคารพาณิชย์หลายๆแห่งก็ฟรีทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะยังไงก็ต้องขอฝาก GB Prime Pay ระบบรับชำระเงินที่ให้อะไรกลับไปมากกว่าแค่ระบบรับชำระเงินออนไลน์เรามีพาร์ทเนอร์ทุกท่านที่พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดของธุรกิจของคุณทุกๆการเจริญเติบโตของคุณนะคะช่วยยกระดับยกภาพลักษณ์จากโซเชียลคอมเมอร์สที่รับได้แค่เงินสดไม่สามารถขายไปยังต่างประเทศได้ตอนนี้ทำได้แล้วนะคะแค่ใช้ GB Prime Pay เลยอะค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งระบบที่มาตอบโจทย์สังคมยุค 4.0 แบบนี้จริงๆค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมบอกแล้วว่าดีจริงๆกับกิจกรรมและเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะไปพบกับอีกช่วงนึงเลยแล้วก็แล้วกันค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ค่ะสยามทูเดย์ในวันนี้นะคะจะมีกิจกรรมอะไรดีๆที่น่าสนใจเชิญชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์วันนี้เรามากันที่บริษัทโตโต้ประเทศไทยจำกัดผู้ดำเนินธุรกิจสุขภัณฑ์สากลระดับโลกแถลงข่าวผลประกอบการผลิตภัณฑ์สุดไฮเทคฝารองนั่งอัตโนมัติสวอชเลสยอดขายทะลุเป้าอันดับหนึ่งของโลกพร้อมอัปเดตความคืบหน้าโรงงานผลิตสุขภัณฑ์แห่งที่2ที่จังหวัดสระบุรีเตรียมวางกลยุทธ์ขยายตลาดทุ่มงบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาทสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่เพื่อรองรับการผลิตฝารองนั่งอัตโนมัติสวอชเลสโดยเฉพาะโดยตั้งเป้าส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศต่อปีมากกว่า2ล้านชิ้นรวมทั้งจัดโปรโมชั่นแคมเปญนวัตกรรมสุดล้ำจากโตโต้ในราคาสุดพิเศษด้วยค่ะ
でも世界の各国で全てナンバーワンっていうわけではなくて日本をはじめとした日本ค่ะการเป็นที่1นะคะของโตโต้เนี่ยหมายความว่าเป็นที่1ของระดับอย่างประเทศญี่ปุ่นอย่างอเมริกาแต่ว่าอย่างประเทศหลายๆประเทศอย่างเช่นประเทศไทยเนี้ยก็คงจะเพิ่งกำลังก้าวขึ้นไปนะคะก็เป็นโจทย์ที่เรากำลังทำอยู่การที่จะให้เป็นอันดับที่1ค่ะจริงๆแล้วเราขอตอบเป็นตัวเลขที่ว่าตั้งแต่เราขายมานะคะของบริษัทโตโต้เองเนี่ยก็มียอดขาย40ล้านชิ้นสำหรับโรงงานที่3ซึ่งเป็นโรงงานวอชเล็ตที่เราเปิดตัวในวันนี้เราจะมีการเริ่มก่อสร้างตัวโครงสร้างนะคะในเดือนหน้าค่ะและคิดว่าคาดการว่าเราจะเริ่มผลิตได้ในปี2020เดือนเมษายนเช่นกันเรามีเป้าหมายเดียวกันนะคะว่าเราอยากจะให้ผู้บริโภคเนี่ยใช้สินค้าได้อย่างสนุกสนานและใช้ได้อย่างดีมีคุณภาพต่อคุณภาพชีวิตในการใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่คนเดียวเนี่ยเราก็อยากให้สินค้าเหล่านี้เนี่ยส่งผ่านไปถึงดังนั้นเราก็จะพยายามผลิตสินค้าที่ดียิ่งขึ้นไปให้กับผู้บริโภคค่ะโอ้โหเป็นยังไงล่ะคะสาระความรู้อัดแน่นอัดเต็มให้กับคุณผู้ชมอย่างเต็มที่เลยนะคะไปพบกับอีกช่วงนึงกันเลยค่ะกับช่วงสีสันสยามค่ะช่วงนี้เราจะมีคลิปอะไรเด็ดๆฮาๆไปติดตามชมกันเลยค่ะสยามในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูลีลาการเล่นคล้องวงใหญ่ของน้องเรด้าหนูน้อยวัย9ขวบที่เล่นได้เก่งและพริ้วไหวมากๆเอาเป็นว่าจะเก่งขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะก็ไปหาย่าเพราะย่ามาอยู่แล้วเขามีงานพอดีก็ไปตามเขาก็ไปปีชิงปีชาพุ่มพัวก็ผมก็ชอบอ่ะมาฝึกเรื่อยๆตอนแรกก็ฝึกอนาถก็ไปหลังๆก็ตอนป.3ไปปลายเทอมก็มาหาอาใหม่มาตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่ได้ซ้อมไม่ได้ฝึกอนาถแล้วก็ฝึกคล้องครับเพราะจริงจังครับต้องไปฝึกซ้อมวันละกี่ชั่วโมงก็ถ้าช่วงปิดเทอมว่าทั้งวันครับแต่ละประมาณช่วงเรียนก็ตอนนี้ก็ไปที่โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยก็ประมาณ6โมงถึง6ทุ่มครึ่งครับโอ้โหฝีมือไม่ธรรมดาเก่งขนาดนี้ต้องขอชื่นชมน้องเรด้าจริงๆเลยนะคะเนี่ยในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีอีเวนต์อะไรที่ให้ติดตามกันไปชมกันเลยสยามอัปเดตวันนี้เรามาเริ่มงานแรกกันที่งานแถลงข่าวงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนมหกรรมหน้ากากนานาชาติประจำปี2561จัดขึ้นโดยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยภายในงานจะพบกับการประกวดหน้ากากผีตาโขนชิงถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณโดยงานจะจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่16ถึง18มิถุนายนณโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายและวัดพลชัยค่ะก็เป็นงานประเพณีวัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันมาอย่างหลายชั่วยุคนนะครับซึ่งมีการเล่นบุญหลวงและการเล่นผีตาโขนซึ่งเราก็มีเพิ่มมากรรมหน้ากากนานาชาติเข้ามาซึ่งเราก็มีเพิ่มมา2ปีแล้วนะครับต้องเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาติไทยแล้วก็นานาชาติที่มาร่วมด้วยและนอกจากนั้นทุกวันเสาร์ก็จะมีอีก3วัดที่จะจัดตลอดทั้งเดือนก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมครับแสดงเรื่องการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีของเราต่อกันที่บริษัท Impact Exhibition Management จำกัดแถลงข่าวจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ
ภายใต้ชื่อ Silmor Bangkok 2018 The ASEAN Optical Fair ที่จะรวมอุตสาหกรรมแว่นตาเลนส์อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตลอดจนงานบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแว่นตาโดยงาน Silmor Bangkok 2018 The ASEAN Optical Fair จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายนที่จะถึงนี้ณอาคาร4ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีค่ะเพราะปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เอางานมาจากประเทศไทยเพื่อร้านธุรกิจแว่นตาของภูมิภาคอาเซียนค่ะโดยงานจะจัดขึ้นวันที่20-22มิถุนายนนี้ค่ะที่อาคาร4 Impact เมืองทองธานีค่ะภายในงานนะคะเราได้รวบรวมสินค้าแว่นตาคอลเลกชันใหม่ๆนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์เลนส์นะคะเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดตัดประกอบสายตาแล้วก็ธุรกิจและบริการเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจร้านแว่นตาโดยเฉพาะค่ะเราก็ยังจะมีกิจกรรมไฮไลท์อื่นๆพิเศษเช่นในส่วนของตัว Silmor Bangkok Eyewear Design Contest นะคะที่สนับสนุนในเรื่องของการประกอบธุรกิจเนี่ยเราก็ยังไม่ลืมที่จะผลักดันเยาวชนรุ่นใหม่ให้ออกแบบตัวผลิตภัณฑ์แว่นตาค่ะชวัสคอปโปรเฟชชั่นแนลประเทศไทยผู้นำด้านเทรนด์ทรงผมระดับโลกฉลองครบรอบ120ปีโดยย้อนอดีตพาไปยังโลกแห่งสีสันในตำนานและเทรนด์ผมสุดล้ำในงานชวัสคอป120 Years I and Essential Look Spring Summer 2018 Reinventing Hair โดยมีไฮไลท์เป็นแฟชั่นโชว์ผมจากนางแบบชั้นนำค่ะการฉลอง120ปีของชวัสคอปทั่วโลกเราต้องการที่จะให้ลูกค้าที่ใช้ชวัสคอปในเมืองไทยได้ตระหนักว่าชวัสคอปเป็นแบรนด์ที่ยาวนานแล้วมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องการนำเสนอ Essential Look เป็นแฮร์แฟชั่นธีมที่เรานำเสนอปีละ2ครั้งซีซั่นนี้เป็นซีซั่นสปริงซัมเมอร์นะเป็นภายใต้ธีม Reinventing Hairปิดท้ายกันที่บริษัทเอเชียติกอุตสาหกรรมการเกษตรจำกัดผู้ผลิตแปรรูปและส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวรายใหญ่ของประเทศไทยโดยคุณณัฐพลวิสุทธิ์ไกรศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียติกอุตสาหกรรมการเกษตรจำกัดเผยการวางแผนกลยุทธ์การตลาดในปี2561และเผยถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ในเครือด้วยค่ะว่ามีจุดแข็งเป็นเจ้าตลาดได้อย่างไรนอกจากเราจะมีนำเสนอตัวน้ำมะพร้าวโคโค่แม็กซ์นะครับแล้วก็ตัวกะทิอัมพวาเนี่ยปีนี้เราก็จะมีสินค้าใหม่นะครับก็คือ Coco Max Smoothie สูตรน้ำมะพร้าวปั่นสูตรน้ำมะพร้าวปั่นสินค้าหลักของเราก็จะมีตัวกะทินะครับแบรนด์อัมพวานะครับที่เราเป็นผู้บุกเบิกในรูปแบบขวดนะครับเป็นรายแรกเมื่อประมาณตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผู้นำตลาดในตัวนี้ในปีที่แล้วเองเนี่ยเราก็ไปลอนช์ในตลาดฝรั่งเศสนะครับก็ผลตอบรับดีมากเช่นกันแล้วก็ทางเชฟสมาคมเชฟเนี่ยเขาก็มาให้รางวัลกับเราครับเป็นรางวัลหนึ่งที่เรียกว่าชื่อภาษาฝรั่งเศสก็คือSaveur de l'Anneau นะครับก็คือเป็น Taste of the Year รสชาติยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับก็อยากจะฝากตัวกะทิอัมพวาแล้วก็น้ำมะพร้าวโคโค่แม็กไว้โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับอีเวนต์และกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าโอ้โหน่าสนใจกันทุกๆงานเลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้นะคะยังไงก็ต้องขอมอบในช่วงต่อไปเลยใครที่อยากจะเช็คดวงว่าดวงตัวเองรุ่งหรือดวงตัวเองร่วงนะคะกับช่วงสยามมหานิยมช่วงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้พลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์สื่อผ่านร่างเดินทางผ่านจิตลิขิตมหัศจรรย์สิ่งที่เรียกกันว่าบารมีปู่ฤาษีมหาฤาษีกับรายการสยามมหานิยมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมจะนำสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมได้รู้ว่าการที่เราจะขอพรอธิษฐานให้สำเร็จทันใจนั้นเป็นหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่ทุกคนปรารถนาที่เป็นดีและหลายคนปรารถนาให้สิ่งที่เราขอพรนั้นสำเร็จทันปรารถนาวันนี้การที่ผมจะนำเสนอหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างให้กับคุณผู้ชมได้รู้ว่าการขอพรที่เป็นดีการอธิษฐานจิตที่เป็นดีเราจะต้องมีสมาธิหรือเราจะต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่เป็นดีที่ไม่ใช่ความงมงายหรือเป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่ผิดวันนี้หลายคนอาจจะมองว่าสิ่งที่อยู่ในโลกมนุษย์อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาอาจจะเป็นสิ่งที่เราหล่อหลอมกันมาในทิศทางที่ผิดแต่ต้องเชื่อกันไว้ว่า
ในสิ่งที่ดีย่อมมีสิ่งที่เป็นมงคลประจำประติดตัวอยู่หรือแม้กระทั่งว่าในสิ่งที่ไม่ดีก็อาจจะหลงเหลือสิ่งที่ดีอยู่เมื่อวันเสาร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2561ผมได้มีความเป็นมงคลหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างอยากจะมามอบให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบไว้ว่าผมได้ไปปฏิบัติผลบุญณวัดบัวขวัญพระอารามหลวงซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2561นั้นเป็นการปั้นหล่อองค์พระพุทธเจ้าทันใจองค์พระพุทธเจ้าทันใจที่หลายๆคนรู้จักไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าทันใจที่จังหวัดเชียงใหม่หรือองค์พระพุทธเจ้าทันใจในสถานที่ต่างๆต้องบอกเลยว่ามีความแตกต่างจากองค์เทพทันใจองค์พระพุทธเจ้าทันใจเป็นพระพุทธเจ้าปรางหนึ่งที่มีลักษณ์พุทธลักษณะเป็นการประทานพรซึ่งหลายคนอาจจะเห็นท่านอาจจะยกฝ่าพระหัตถ์ขึ้นหรือเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรและผมเชื่อเป็นอย่างดีว่าหลายคนเห็นแล้วก็ย่อมอยากจะขอพรให้เกิดความสำเร็จทันปรารถนาการสร้างองค์พระพุทธเจ้าทันใจจะสร้างสำเร็จขึ้นภายในวันเดียวซึ่งแตกต่างจากองค์เทพทันใจเทพทันใจในประเทศพม่านั้นเป็นเทพทันใจซึ่งเป็นคนนะครับเป็นคนที่มีพุทธลักษณะหรือมีคุณลักษณะเป็นการชี้นิ้วซึ่งแตกต่างกันแล้วกับองค์พระพุทธเจ้าทันใจองค์พระพุทธเจ้าทันใจเป็นปรางหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมจึงอยากให้ทุกคนทุกท่านแยกแยะออกระหว่างองค์เทพทันใจและพระพุทธเจ้าทันใจซึ่งในวันนี้ผมจะมาอธิบายรายละเอียดถึงคุณงามความดีถึงพุทธลักษณะที่เป็นดีรวมถึงอภินิหารที่ทำให้เราทุกคนทุกท่านได้รู้ว่าความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจากองค์พระพุทธเจ้าทันใจนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับตัวเราท่านทั้งหลายด้วยณวัดบัวขวัญพระอารามหลวงซึ่งนับจากนี้ต่อไปหลายคนหลายท่านอาจจะมีโอกาสได้ไปกราบไหว้สักการะองค์พระพุทธเจ้าทันใจแล้วองค์พระพุทธเจ้าทันใจณวัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีนั้นสร้างหรือปั้นหล่อขึ้นภายใน1วันตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นองค์พระพุทธเจ้าทันใจองค์นี้สร้างเมื่อวันเสาร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2561ต้องบอกว่าการปั้นหล่อตรงนี้เกิดขึ้นในวันที่29แต่วันที่28เป็นการเตรียมงานตั้งแต่6โมงเช้าของวันที่29ถึง6โมงเย็นของวันที่19เป็นการปั้นหล่อด้วยปูนสดซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเราพุทธศาสนิกชนได้ร่วมพิธีในการสร้างพุทธบารมีองค์พระพุทธรูปที่สร้างเสร็จภายใน1วันนั้นจะเป็นบุญมหาศาลที่ทำให้เรากราบไหว้สักการะให้เกิดความสำเร็จทันปรารถนานั่นจึงเป็นที่มาขององค์พระพุทธเจ้าทันใจณวัดบัวขวัญพระอารามหลวงหลายคนมองว่าเราจะทำให้เกิดความงมงายกับการบูชาพระพุทธศาสนาไปหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าเมื่อเรามีความเชื่อมั่นเมื่อเรามีความศรัทธาสิ่งที่เราศรัทธาในฐานะพุทธมามกะผมเชื่อว่ามันจะข้ามผ่านในสิ่งที่เราเรียกกันว่างมงายหลายคนมองในหลายรูปแบบว่าการสร้างองค์พระพุทธรูปนั้นเป็นเหมือนการเอาปูนมาปั้นเอาดินมาหล่อและเราก็ไปกราบไหว้ปูนปั้นแต่จริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการทำพิธีพุทธาภิเษกซึ่งต้องบอกเลยว่าองค์พระพุทธเจ้าทันใจซึ่งปั้นหล่อเสร็จภายใน1วันณวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีนั้นปั้นหล่อเพียงในวันเดียว6โมงเช้าถึง6โมงเย็นและทำพิธีพุทธาภิเษกโดยการเชิญพระอาจารย์พระเกจิอาจารย์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประมาณ50กว่าองค์มาทำพิธีสวดมนต์ชยันโตเพื่อให้เกิดเป็นพุทธบารมีเหล่าพุทธศาสนิกชนไปกราบไหว้ผมเชื่อว่าจะเกิดความสำเร็จทันปรารถนาแน่นอนหลายคนอยากจะรู้ว่าแล้วเราควรจะไปกราบไหว้อย่างไรให้เกิดความสำเร็จกับตัวเองหรือต้องไปบนบานศาลกล่าวหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วคำว่าบนบานศาลกล่าวไม่มีมีเพียงคำว่าการอธิษฐานจิตขอพรซึ่งองค์พระพุทธเจ้าทันใจณวัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนท์นี้หลายคนถ้าได้เข้าไปกราบไหว้แล้วเพียงมีจิตศรัทธา
น้อมนำเป็นพุทธบูชาโดยการที่เราจะนำธูปเทียนชวราหรือพวงมาลัยดอกไม้หอมไปกราบสักการะขอพรขอบารมีผมเชื่อว่าพรที่เราปรารถนาย่อมประสบความสำเร็จกับตัวเองเป็นแน่หนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่ผมบอกไว้ในทุกๆครั้งนั่นก็คือเวลาขอพรให้เราตั้งสัจจะอธิษฐานขอพรบารมีเพียงหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่อยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีอย่าพูดวกไปวนมาเป็นดีความสำเร็จย่อมเกิดทันปรารถนาแน่นอนผมขอฝากคุณผู้ชมทุกๆท่านไว้ว่าการขอพรกับองค์พระพุทธเจ้าทันใจซึ่งมีมากมายในพระอารามในประเทศไทยการขอพรย่อมเป็นไปโดยชอบประกอบไปโดยธรรมผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นจุดสำคัญให้เราท่านทั้งหลายได้ประสบกับความสำเร็จขอฝากคุณผู้ชมไว้ว่าวัดบัวขวัญพระรามหลวงมีองค์พระพุทธเจ้าทันใจที่มีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยพุทธบารมีพุทธลักษณะและความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมมีจิตศรัทธาและไปกราบไหว้หนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างย่อมสำเร็จกับคุณผู้ชมด้วยสำหรับวันนี้การอธิบายในเรื่องขององค์พระพุทธเจ้าทันใจอาจจะมีข้อมูลอีกมากที่หลายคนอาจจะอยากรู้อยากทราบสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจอาจารย์มุ้ยหูทิพย์หมอดูหูทิพย์หรือแฟนเพจของวัดบัวขวัญพระรามหลวงเพราะผมเชื่อว่าแหล่งข้อมูลเหล่านั้นจะทำให้คุณผู้ชมได้รับความรู้เป็นอาหารสมองและเป็นอาหารจิตใจให้เกิดคุณงามความดีประจำจิตประจำใจไว้ด้วยสำหรับวันนี้พุทธพระบารมีที่เกิดขึ้นในการสร้างและปั้นหล่อองค์พระพุทธเจ้าทันใจผมขออนุโมทนาให้กับทุกท่านให้กับคุณผู้ชมรายการสยามมหานิยมได้รับความสุขได้รับความสำเร็จและปรารถนาสิ่งใดให้สำเร็จทันปรารถนาโดยฉับพลันด้วยผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ